morning. How are you today? I'm happy. Thank you. I'm great. Thank you. Sit down, please. Thank you, teacher. Good morning, my lovely classes. Good morning, teacher, students, and everyone who are watching on the LTV channel. Welcome to enjoy and study with us in English class for today.กราบสวัสดีครูปลายทางที่เคารพนะคะและสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบกับคุณครูธิดาพรใจละเอียดนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับบทเรียนใหม่นะคะแต่ว่าคงยังมีเรื่องราวแบบเดิมนะคะชื่อเรื่องว่า about white light เด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกับคุณครูค่ะเด็กๆปลายทางอ่านออกเสียงด้วยนะชื่อเรื่องว่า about white light จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่ไหนเก่งมากซึ่งจะประกอบไปด้วยสัตว์เหล่านี้นะคะก่อนอื่นไปดูก่อนว่าพอเรียนบทเรียนนี้แล้วจะได้อะไรบ้างข้อที่หนึ่งเด็กๆต้องสามารถทำอย่างไรคะบอกที่อยู่อาศัยและทางที่จะกินได้วันนี้มีสิ่งแปลกก็คือต้องบอกอะไรคะวันนี้มีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คืออาหารของสัตว์ที่เราเรียนมาแล้วเราเรียนเกี่ยวกับที่อยู่ของสัตว์ใช่ไหมคะและวันนี้สิ่งที่เพิ่มก็คือเราต้องบอกว่าสัตว์ตัวนี้ต้องกินอาหารประเภทไหนนะคะส่วนข้อที่2เด็กๆต้องสามารถทำอย่างไรคะพูดว่าพูดง่ายๆเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและทางของสัตว์ได้นอกจากจะบอกที่อยู่อาศัยของสัตว์แล้วต้องบอกได้ด้วยว่าสัตว์ประเภทนี้กินอาหารประเภทใดนะคะต่อไปไปทบทวนคำศัพท์เดิมๆคำศัพท์คำแรกอ่านออกเสียงว่าสู้คือจบเพื่อทบทวนคำศัพท์นะคะเด็กๆปลายทางช่วยกันอ่านออกเสียงด้วยค่ะสู้สู้สู้คือจบ forest 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 next ถัดไปค่ะ cage 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 well done next แบร์จากคลิปวิดีโอที่เราฟังกันแล้วเขาบอกว่าสัตว์ชนิดนี้กินอาหารประเภทใดคะเขากินเนื้อด้วยใช่ไหมคะเขากินปลาและเขากินพืชได้ไหมได้แสดงว่าสัตว์ที่ชื่อว่าแบร์สามารถกินได้ทั้งเนื้อและพืชแต่หลักๆแล้วเขากินอะไรคะเนื้อหลักๆแล้วเขากินเนื้อต่อไปค่ะเดียอ่านออกเสียงว่าเดียดูจากภาพแล้วไม่ต้องสงสัยใช่ไหมคะว่าเขากินอะไรคะกินพืชนั่นเองต่อไปค่ะจีราฟ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 สัตว์ประเภทนี้ไม่ต้องดูคลิปวิดีโอก่อนก็ได้ดูจากภาพเลยเขากำลังกินพืชแสดงว่าสัตว์ประเภทนี้กินอะไรคะพืช good job ต่อไปค่ะซีบราจากคลิปวิดีโอก็มีใช่ไหมคะเขากินอะไรคะพืช good job ต่อไปค่ะไทเกอร์สัตว์ประเภทนี้เด็กๆคิดว่าเขากินอะไรคะในคลิปวิดีโอก็บอกเขากินเนื้อ good job ต่อไปค่ะดอกอันนี้คือประเภทของสัตว์เลี้ยงนะคะต่อไปค่ะแคทอ่านออกเสียงว่าแคท good job rabbit good job monkey และเด็กๆคิดว่าจากคลิปวิดีโอมีไหมคะไม่มีแต่เราสามารถบอกได้ว่าหน้าตาแบบนี้เขากินอะไรคะผลไม้เกิดจอบและผลไม้ที่ชื่นชมของเขาก็คืออะไรคะเวลดันเก่งที่สุดเลยค่ะต่อไปค่ะอ่านออกเสียงว่าอ่านออกเสียงว่าในคลิปวิดีโอบอกว่าเขากินอะไรคะเขากินเนื้อใช่ไหมคะเขากินอาหารประเภทเนื้อต่อไปค่ะไลออนดูแล้วดุร้ายใช่ไหมคะถ้าดุร้ายแบบนี้เด็กๆคิดว่าจะกินเนื้อหรือกินพืช
ดูฟันก็บอกได้แล้วว่าเขากินอะไรคะเนื้อสัตว์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ elephant และอาหารยอดนิยมของ elephant ก็คือเก่งที่สุดเลยค่ะก็คือพืชและพืชชนิดนั้นคืออะไรคะอ้อย well done ต่อไป squirrel และสัตว์ประเภทนี้คลิปวิดีโอบอกว่าเขากินอะไรนะเก่งมากแสดงว่าสัตว์ประเภทนี้กินได้ทั้งพืชและเนื้อสัตว์เก่งมากสควอเรลสามารถกินได้ทั้งพืชและเนื้อสัตว์นะคะต่อไปค่ะตัวนี้อ่านออกเสียงว่าครอกโคไดล์ครอกโคไดล์ครอกโคไดล์และสัตว์ประเภทนี้ดุร้ายใช่ไหมคะถ้าดุร้ายหน้าตาแบบนี้นักเรียนคิดว่าเขาจะกินเนื้อสัตว์หรือกินพืชดีแน่นอนที่สุดฝันแบบนี้ต้องกินเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะต่อไปเราจะมารู้จักกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์และพืชคำศัพท์คำแรกจะเป็นอะไรคะจะเป็นเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นออกเสียงตามครูค่ะ meat และออกเสียงพร้อมกันค่ะ meat ก็คือเนื้อสัตว์นั่นเองโดยส่วนมากแล้วสัตว์ประเภทใดคะที่กินเนื้อสัตว์และดูภาพรวมแล้วเขาจะเป็นประเภทสัตว์ที่ว่ามีฟันที่แหลมและแสดงว่าเป็นสัตว์ที่เป็นยังไงคะดุร้ายนิยมกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารนะคะต่อไป plant และอ่านออกเสียงพร้อมกันอีกรอบค่ะ plant อาหารประเภทนี้เป็นที่นิยมของสัตว์อะไรคะของสัตว์ที่ดุร้ายหรือไม่เด็กๆคิดว่าใช่สัตว์ที่นิสัยใจดีและไม่ดุร้ายนิยมรับประทานหรือว่ากินพืชใช่ไหมคะสัตว์ที่ใจดีและไม่ดุร้ายนิยมกินพืชเป็นอาหารต่อไปเราจะทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ป่าทั้งหลายนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมว่าแต่ละตัวชื่ออะไรบ้างไหนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันในลักษณะแนวนอนนะคะอ่านออกเสียงพร้อมกันในลักษณะแนวนอนโดยอ่านเริ่มจากคำแรกค่ะอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะเด็กๆไปทางอ่านด้วยนะอ่านออกเสียงว่า well done deer tiger rabbit elephant monkey ถัดมาค่ะLion Zebra Owl Squirrel Crocodile And Giraffe อันนี้คือสัตว์ป่าเด็กๆรู้จักชื่อของเขาแล้วใช่ไหมคะถ้ารู้จักเขาแล้วต่อไปไปทบทวนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงบ้างประกอบไปด้วยตัวแรกชื่อว่า Cat Dog Bird And Rabbit รู้จักกันดีแล้วต่อไปจะทบทวนเกี่ยวกับสถานที่อยู่ของสัตว์เหล่านั้นว่าเขาอยู่ที่ใดได้บ้างที่แรกที่เขาอยู่ได้ก็คือคำศัพท์คำว่าจำได้ไหมคำศัพท์คำว่า cage ปลายทางจำได้ไหมคะต่อไปคำศัพท์คำที่สองอ่านออกเสียงว่า zoo and สุดท้าย forest สถานที่นี้สัตว์ทุกตัวนิยมชอบที่สุดใช่ไหมคะอ่านออกเสียงว่าForest และอ่านออกเสียงพร้อมกันอีกรอบค่ะ Forest อ่านพร้อมกันค่ะ Forest Good job และสรุปคำศัพท์โดยการอ่านออกเสียงอีกรอบนะคะเด็กๆไปทางช่วยกันอ่านด้วยค่ะ Cage Zoo Forest เด็กๆสามารถจำได้แล้วใช่ไหมคะสถานที่อยู่เกี่ยวกับสัตว์ถ้าจำได้แล้วต่อไปต้องจำเกี่ยวกับอาหารของสัตว์ด้วยว่าสัตว์ประเภทนี้กินอาหารประเภทใดนะคะซึ่งอาหารประเภทแรกชื่อว่า plant เด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะ plant และสัตว์ที่นิยมกิน plant เป็นอาหารประกอบไปด้วยตัวแรกชื่อว่า deer giraffe zebra elephant monkeyแบทติงและสุดท้ายชื่อว่าสควอเรลและลักษณะพิเศษของสควอเรลเขาสามารถ
กินได้ทั้ง plant และ meat ข้อสังเกตสำคัญนะคะลักษณะสำคัญของ squirrel ตัวนี้เขาสามารถกินได้ทั้ง plant และก็ meat แต่อาหารหลักของเขาคืออะไรคะอาหารหลักๆของเขาที่นิยมมากที่สุดก็คือ plant good job ต่อไปดูบ้างว่าสัตว์ประเภทนี้นิยมกินอะไรคะ meat อ่านออกเสียงก่อนพร้อมกันค่ะปลายทางช่วยกันอ่านด้วยค่ะ meat 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 และสัตว์ที่นิยมกิน meat เป็นอาหารตัวแรกชื่อว่า bear และข้อสังเกตสำคัญของ bear ตัวนี้สามารถกินได้ทั้งmeat และก็ plant แสดงว่าคำศัพท์คำว่า bear ตัวนี้มีข้อสังเกตพิเศษนะคะก็คือเขาสามารถกินได้ทั้ง meat และ plant นะคะแต่ว่าอาหารหลักของ bear ที่ต้องกินทุกวันก็คืออะไรคะ meat อาหารหลักของเขาก็คือ meat ต่อไปค่ะตัวที่2ชื่อว่า tiger tiger ถัดไปค่ะ lion crocodile อ่านออกเสียงว่า crocodile good job และตัวสุดท้ายโดยส่วนมากแล้วดูจากภาพรวมนะคะดูจากภาพรวมแล้วโดยส่วนใหญ่สัตว์ประเภทเหล่านี้เป็นสัตว์ที่เป็นอย่างไรคะดูร้ายหรือว่าใจดีดูร้ายน่าจะแบบนี้ดูร้ายไหมแบบเป็นเพื่อนเล่นได้ไหมคะไม่ได้แสดงว่าสัตว์ประเภทไหนที่ดุร้ายก็นิยมกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารนะคะสังเกตจากฟันเขาก็ได้ถ้าสัตว์ประเภทใดมีฟันที่แหลมคมจะนิยมกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารเด็กๆพอจะแยกออกแล้วใช่ไหมคะระหว่างสัตว์ที่กินพืชและกินเนื้อสัตว์แยกออกไหมถ้าแยกออกจะไปดูอีกทีนึงนะคะอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะ plant และอาหารประเภทที่2ชื่อว่า meat ต่อไปกลุ่มไหนสามารถบอกได้บ้างว่าสัตว์ประเภทใดสามารถกิน plant เป็นอาหารบอกได้ทุกกลุ่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกเริ่มจาก start with group number 1ค่ะเชิญน้องซิมบอกเลยค่ะตอบสัก2ประเภทสัตว์ประเภทใดที่กิน plant เป็นอาหารค่ะตอบเลยค่ะ monkey well done monkeyRabbit ต่อไปค่ะส่งไม้กับคนถัดไปในกลุ่มค่ะตอบอีกสักสองคำเกี่ยวกับสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารหรือว่า plant บาสตอบว่า deer well done deer and zebra well done นะคะต่อไปกลุ่ม number 2ค่ะตอบต่อเลยค่ะสัตว์ประเภทใดที่กินพืชเป็นอาหาร elephantGood job and tiger คิดให้ดีที่กินอ้าวที่กินพืชเป็นอาหาร zebra well done zebra นะคะต่อไปคนที่สองออมตอบอีกรอบค่ะขออาหารประเภทพืชก่อน bear ก็ได้ Good job squirrel Good job และ group number 3ค่ะให้เลือกตอบว่าจะตอบอาหารประเภทไหนดี plant หรือว่า meat ถ้างั้นตอบเลยค่ะว่าสัตว์ประเภทใดกิน meat เป็นอาหารตอบว่า tiger well done tiger and lion good job ต่อไปค่ะตอบอีกหนึ่งคนค่ะเลือก meat นะคะสัตว์ประเภทใดคะ crocodile well done crocodile ต่อไปค่ะข้ออีกหนึ่งค่ะอ้าวwell done นะคะเก่งที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะสัตว์ประเภทที่ว่ากินอาหารประเภท plant and meat นะคะถ้าเข้าใจแล้วต่อไปจะไปทบทวนเกี่ยวกับประโยคทั้งหลายที่เราได้เรียนมาแล้วและประโยคใหม่สำหรับวันนี้เริ่มต้นจากประโยคเดิมนะคะอ่านออกเสียงว่ายังไงนะประโยคนี้อ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะอ่านว่าถามด้วยความรวดเร็วว่า What is it และดูภาพแล้วตอบครูว่า It is a zebra Well done ตอบว่า It is a zebra และคำว่า it คำนี้ใช้แทน zebra นั่นเองนะคะต่อไป
ถามว่าเขาอยู่ที่ไหนประโยคเดิมที่เรียนแล้วต้องถามว่ายังไงนะจำได้ไหม Where does it live และอ่านด้วยความรวดเร็วว่าหลังจากนั้นตอบพร้อมกันค่ะ Answer the answer is It lives in the ตอบว่าตอบได้หลายที่อยู่2ที่อยู่ใช่ไหมคะตอบว่า It lives in the forest หรือว่าตอบได้อีกว่า It lives in the zoo และสำคัญที่สุดต้องห้ามลืมจุดเครื่องหมาย full stopต่อไปจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคใหม่นะคะประโยคนี้จะถามว่าสัตว์ประเภทนี้นิยมกินอาหารประเภทใดนะคะถามว่า What does it eat ถามพร้อมกันค่ะ What does it eat และตอบว่า It is อะไรคะให้เลือกระหว่าง Plant or meat ตอบว่าแสดงว่าประโยคนี้ต้องตอบว่ายังไงใครขอตอบถ้างั้นตอบพร้อมกันค่ะตอบว่า Plant is It is Plant Good job ตอบว่า It is Plant เขากินพืชเป็นอาหารใช่ไหมคะต่อไปถามอีกรอบว่า What is it ถามด้วยความรวดเร็วค่ะ What is it What is it และตอบว่าIt is a lion. Well done. ตอบว่า It is a lion. Good job. ต่อไปค่ะถามว่าเขาอยู่ที่ไหนถามว่า Where does it live? และปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะคะว่า It lives in the ขออาสาสมัครวอลันเทียร์นะคะตอบคำถามนี้ใครขอตอบอ๋อมขอตอบใช่ไหมคะส่งไปกับอ๋อมค่ะอ๋อมตอบว่าขอสองคนตอบเป็นประโยคเลยค่ะตอบว่า It lives in the It lives in the zoo Well done อ๋อมบอกว่า It lives in the zoo และมอบสิทธิ์นั้นให้กับ EQ ตอบอีกรอบค่ะขอสถานที่อยู่อีกรอบอยู่ในซูได้แล้วต่อไปค่ะ It lives in the forest Well done อ่านออกเสียงอีกรอบค่ะ It livesIt lives in the forest. Well done. เก่งที่สุดเลยค่ะ Give big hand to your friend. ปรบมือกับเพื่อนเพื่อนหน่อยค่ะเก่งที่สุดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปและตอบได้อีกคำนึงก็คือ It lives in the cage. แต่ต้องเป็น cage ที่ลักษณะใหญ่มากนะคะเพราะเขาเป็นสัตว์ดุร้ายไม่ไว้ในเคจข้ออันตรายมากต่อไปค่ะถามว่าเขากินอะไรเป็นอาหารถามว่าWhat does it eat? What does it eat? ถามอีกรอบค่ะ What does it eat? What does it eat? ตอบว่า It is ให้เลือก Plant or meat? Meat ตอบว่ายังไงนะตอบว่า It is meat เด็กๆสังเกตคำว่า is เขาเติม s ด้วยเนื่องจากว่าอย่างไรคะเนื่องจากคำว่าit เป็นประธานหรือว่าเป็น subject ที่เป็นเอกพจน์ดังนั้น verb ต้องเติม s อันนี้คือข้อสังเกตนะคะแสดงว่า lion it is meat นั่นเองต่อไปเอาอาหารหลักของเขานะคะสัตว์ประเภทนี้สามารถกินได้ทั้ง meat และ plant ดังนั้นขออาหารหลักของเขานะคะถามพร้อมกันก่อนว่าตัวอะไรถามว่าเวลดันแล้วตอบพร้อมกันค่ะตอบว่า It is a squirrel Well done ต่อไปไปถามว่าเขาอยู่ที่ไหนถามว่า Where does it live? Good job ถามพร้อมกันอีกรอบค่ะ Where does it live? ตอบว่า It lives in the forestก็ได้หรือว่า it lives in the cage ก็ได้ต่อไปค่ะถามว่าเขากินอะไรถามว่า what does it eat what does it eat ตอบว่า it lives in the
ินอะไรคะ meat is เอาอาหารหลักของเขา it is plant นะคะตอบพร้อมกันค่ะปลายทางช่วยกันตอบด้วยตอบว่า it is plant good job นะคะต่อไป call อาสาสมัครถามและตอบด้วยกันนะคะเริ่มจากกรุ๊ป number 3นะคะเชิญจอยถามจอยถามและเก่งตอบนะคะส่งไม้กับจอยด้วยค่ะจอยถามหน่อยว่าตัวอะไรจากที่ครูสอนแล้วไหนลองถามเองและตอบเองด้วยว่าทำได้ไหมจอย stand up please ask question ถามคำถามเลยค่ะถามว่า what is it what is itWhat is this? Well done. และเก่งอยู่ที่ไหนเก่งสนับผลิตแล้วก็หันหน้าไปหาจอยค่ะและตอบจอยว่า It is a giraffe. Well done. เก่งตอบว่า It is a giraffe. Well done. เก่งที่สุดเลยนะคะต่อไป Sit down. Take a seat. นั่งได้ต่อไปใครขอถามอีกภาพนี้ต่อไปค่ะให้เรนถามนะคะให้เรียนถามและเข้าปั้นช่วยตอบหน่อยนะคะส่งไม้กับเรียนและเข้าปั้นค่ะเรียน stand up please และถามว่า where does it live well done หันหน้าไปหาเพื่อนๆปลายทางค่ะและถามเพื่อนๆปลายทางและเข้าปั้นว่า where does it live well done เก่งที่สุดเลยเข้าปั้นดูภาพและตอบว่า in the forestWell done นะคะและขอตอบอีกหนึ่งรอบขอสถานที่อีกหนึ่งรอบค่ะถามตอบเลยค่ะตอบว่า It live in the zoo Well done เขาสามารถอยู่ได้ทั้งใน forest และใน zoo Good job นะคะต่อไปถามว่าเขาอยู่ที่ไหนให้ไฮซันถามใครดีให้ไฮซันถามน้องข้าวนะคะอยู่ใกล้กันค่ะถามว่าเขากินอาหารประเภทใดไฮซันแตนนะ please แล้วก็หันหน้าไปหาเพื่อนเพื่อนปลายทางด้วยค่ะถามเพื่อนเพื่อนปลายทางและน้องข้าวถามว่า what does it eat what does it eat ถามอีกรอบค่ะ what does it eat what does it eat well done และน้องข้าวดูภาพจากภาพเป็นจิราฟเพราะฉะนั้นน้องข้าวต้องบอกว่า it is แล้วก็บอกด้วยสัตว์หรือเนื้อ it is in the pen ให้ตอบว่าเขากินอะไรให้ตอบว่ากิน plant or meat ตอบว่า it is แล้วก็ตามด้วยประเภทของอาหารที่เขากินค่ะตอบว่า it is pen plant good job ตอบอีกรอบค่ะตอบว่าEat, eat, pen. Well done. นะคะเขากินพืชเป็นอาหารนั่นเองนะคะสัตว์ประเภทนี้ชื่อว่าจิราฟต่อไปสัตว์ประเภทนี้ใครขอถามขอตอบบ้างนะคะขอคนใหม่ๆบ้างเชิญน้องโอมค่ะเชิญน้องโอมนะคะถามใครดีโอมถามกอซอนะคะโอมถามกอซอเตรียมตัวเลยค่ะโอมหันหน้าไปหาปลายทางและถามกอซอและปลายทางว่า What is it? Well done และกอซอตอบว่ากอซอสังเกตก่อนว่าเป็นภาพของอ่าวดังนั้นต้องบอกว่า it is it is อ่าวแอนต้องบอกว่า it is and อ่าวตอบว่า it is andWell done, it is an owl นั่นเองนะคะสรุปประโยคนี้ต้องตอบว่า it is an owl Good job ต่อไปถามว่า owl แบบเนี้ยหน้าตาแบบนี้อยู่ที่ไหนต่อไปน้องอังค่ะช่วยน้องอังถามหน่อยให้น้องอังถามขอบคุณนะคะขอบคุณอยู่ที่ไหน stand up please แล้วก็ไปยืนคู่กันเลยค่ะอังกับขอบคุณมาถามเพื่อนๆปลายทางกันถามตอบกันถามว่าเขาอยู่ที่ไหนถามว่า Where does it live
Where does it live? Well done และขอบคุณดูหน้าตาก่อนหน้าตาแบบนี้อยู่ได้หลายที่แต่ขอหนึ่งที่ค่ะตอบว่าขอหนึ่งที่ที่ไหนก็ได้ตอบว่า It lives in the forest เก่งมากแต่ให้ตอบเป็นลักษณะประโยคนะคะตอบค่ะ It lives in the It lives in the forest Well done ขอบคุณเลือกให้เขาอยู่ที่ไหนคะ Forest นั่นเองนะคะ Good job Thank you Take a seat นั่งได้และต่อไปถามว่าเขากินอาหารประเภทใดเป็นอาหารนะคะให้น้องเนช่วยถามหน่อยค่ะน้องเนและน้องนี้คู่กันมาเจอกันเลยค่ะน้องเนมาด้านหน้าค่ะมาเจอกันเลยน้องนี้กับน้องเนมาอยู่ในคู่กันนะคะและใครเป็นผู้ถามหนูถามเลยค่ะถามว่า What does it eat? What does it eat? Well done และผู้ตอบต้องตอบว่าหน้าตาแบบนี้กินอะไรให้เลือกระหว่าง plant or meat It is meat เธอตอบว่า it is meat well done เก่งที่สุดเลยนะคะต่อไป thank you นะคะจะให้สรุปโดยการใช้วิธีการ matching จับคู่ว่าสัตว์ประเภทไหนกินอะไรเป็นอาหารบ้างเชิญบาสมาด้านหน้านะคะและบาช่วยโยงให้ครูหน่อยว่าสัตว์ประเภทใดกินพืชที่ชื่อว่า plant เชิญโยงเลยค่ะสัตว์ชนิดใดที่กินพืชที่ชื่อว่า plant โยงทั้งหมดเลยค่ะด้วยความรวดเร็วนะคะบาและเด็กๆห้องนี้กับเด็กๆไปทางช่วยกันตัดสินให้ครูด้วยว่า correct or not correct or not correctและมีสัตว์อีกตัวหนึ่งที่พิเศษมากเขากินได้สองอย่างตัวไหนดี Well done เก่งที่สุดเลยนะคะถ้าเข้าใจเรียบร้อยแล้วต่อไปสรุปอีกรอบด้วยสัตว์ประเภทใดที่กิน meat เป็นอาหารนะคะสัตว์ประเภทใดที่กิน meat เป็นอาหารมาเลยค่ะฟิล์มให้ฟิล์มสรุปนะคะว่าสัตว์ประเภทใดกินอาหารที่ชื่อว่า meat หรือว่าเนื้อสัตว์และมีสัตว์ประเภทไหนอีกที่มีความที่มีลักษณะพิเศษตัวไหนดีที่คลิปบอกเพื่อนๆบอกว่า squirrel นั่นเองนะคะมีลักษณะพิเศษเข้ากินแบบแมลงด้วยเอากินแมลงด้วยThank you ฟิล์มเก่งที่สุดเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วใช่หรือไม่ถ้าเข้าใจแล้วไปดู exercise แบบฝึกหัดชื่อว่า What does it eat นะคะแบบฝึกหัดเรื่องนี้ชื่อว่า What does it eat instructions คำสั่งก็บอกว่า complete the table below using the words given ให้เด็กๆทำยังไงคะให้นำคำศัพท์ที่มีในตารางนำมาเติมให้เรียบร้อยนะคะต่อไปถ้าเข้าใจแล้วเด็กๆ bring up your worksheet นำแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะและทั้งหมดนี้จะมีในแบบฝึกหัดของนักเรียนใช่ไหมคะคำศัพท์เหล่านี้ชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างอ่านออกเสียงพร้อมกันในลักษณะแนวนอนคำแรกชื่อว่าBear ตัวที่สองชื่อว่า Deer Tiger ขอตัวแทนตอบดีกว่าจะได้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเชิญกรุ๊ปน้ำเมื่อวานตอบค่ะตอบเป็นคนเลยค่ะตอบเรียงกันเลยเริ่มจาก Elephant Well done ส่งไปกับเพื่อนคนถัดไปค่ะตัวนี้ชื่อว่า Monkey Well done ตัวนี้ชื่อว่า Lion ตัวนี้ชื่อว่า Lion Lion Zebra Good job ต
ต่อไปค่ะกรุ๊ปน้ำมันถูบอกครูสิคะตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะอันน้องข้าวบอกตอบเลยค่ะอ้าวต้นน้ำบอกว่าอ้าวต่อไปค่ะออมหน้าตาเหมือนออมเลยตัวนี้ชื่อว่าสควอเรลชื่อว่าสควอเรลสควอเรลเวลดันตัวนี้ชื่ออะไรเรนครอคโคไดล์ครอคโคไดล์และสุดท้ายชื่อว่ายังไงนะขอบคุณบอกว่าตัวนี้ชื่อว่าจีราถ้ารู้จักเก่งมากค่ะถ้ารู้จักสัตว์ทุกชนิดแล้วต่อไปทำแบบฝึกหัดได้แบบฝึกหัดประกอบไปด้วยสัตว์ทั้งหลายและเด็กๆสามารถแยกประเภทได้กล่องแรกเป็นสัตว์ต้องเอาสัตว์ที่กินอะไรเป็นอาหารคะมีดที่กินเนื้อแสดงว่าให้เลือกสัตว์ที่กินเนื้อมาใส่ในกล่องแรกที่ชื่อว่ามีดและกล่องถัดไปชื่อว่า plant ให้เลือกสัตว์ประเภทที่กินอะไรคะกินพืชมาเติมในช่องนี้ครูจะให้เด็กๆเติมหลังจากนั้นเราจะเฉลยพร้อมกันท้ายบทเรียนนะคะเด็กๆปลายทางก็สามารถเริ่มทำแบบหัดนี้ได้นะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆปลายทางไม่มีแบบหัดก็สามารถทำในสมุดได้เลยนะคะเด็กๆลงมือทำแบบหัดได้ค่ะและในระหว่างที่ทำแบบฝึกหัดเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะครูจะมีกิจกรรมสนุกสนานให้เด็กๆช่วยกันทำโดยครูจะเลือกจากสมาชิกทีละกลุ่มไปทำนะคะโดยการเลือกคำศัพท์ที่ครูมีให้ไปเติมในหัวข้อที่ชื่อว่า meat และ plant หัวข้อที่ชื่อว่า meat คืออาหารประเภทไหนคะมีดอาหารประเภทไหนเนื้อสัตว์และแพลนคืออาหารประเภทไหนอาหารประเภทพืชบัสอยากทำที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นขอหนึ่งคำค่ะทำไปก่อนเดี๋ยวครูจะไปเรียกเองนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวครูจะเป็นสกิดนะคะแปะลงไปเลยค่ะให้ตรงกับหัวข้อที่สัตว์ประเภทนั้นกินอะไรสัตว์ประเภทนี้ชื่อว่าแบร์ใช่ไหมคะขอเขากินได้ทั้งสองอย่างแต่ไม่เป็นไรขออาหารหลักที่เขาชอบอะไรคะมีดดังนั้นต้องแปะที่คำว่ามีดก็จบไปแล้วหนึ่งคำคำว่าแบร์นะคะต่อไปเชิญเข้าปั้นค่ะในลักษณะการเขียนเพื่อแยกคำศัพท์เด็กๆสามารถใช้เครื่องหมายคอมม่าที่ลักษณะหน้าตาคล้ายกับลูกน้ำเอาแบ่งแยกคำศัพท์แต่ละคำอย่าให้ติดกันนะคะเด็กๆสามารถใช้เครื่องหมายคอมม่าหรือว่าเครื่องหมายที่หน้าตาเหมือนกับลูกน้ำใช้แบ่งแยกคำศัพท์อย่าให้ติดกันนะคะคำที่2ไปแล้วชื่อว่า rabbit ต่อไปค่ะเชิญน้องอังบ้างนะคะเชิญน้องอังไปเลือกคำศัพท์เลยค่ะใครมีปัญหาในการทำแฮนด์อัพนะคะยกมือขึ้นเดี๋ยวครูจะไปช่วยดูว่าเป็นอย่างไรบ้างจอยใช้เครื่องหมายคอมม่าขั้นเลยค่ะลูกน้ำวาดลูกน้ำขั้นเลยค่ะจอยเด็กๆปลายทางทำได้ใช่ไหมคะต่อไปแล้ว2คำของ plant ก็คือ rabbit and zebra ต่อไปค่ะใครยังไม่ได้ออกชี้เดี๋ยวครูขอดูก่อนนะคะเชิญน้องเก่งไปเลือกให้ครูหน่อยค่ะว่าสัตว์ประเภทไหนนิยมกินอาหารประเภทไหนเป็นหลักแล้วแต่เก่งเลยนะคะเก่งเลือกได้ตามความชอบเลยค่ะใครยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมวันนี้แฮนด์เดี๋ยวป๊อปไปนะคะต่อไปเชิญป๊อปค่ะน้องซิมร่วมกิจกรรมยังคะถ้างั้นเชิญน้องซิมถัดไปเลยค่ะหลังจากป๊อป
เอาขออาหารหลักนะคะสัตว์ชนิดนั้นขออาหารหลักของเขาต่อไปน้องซิมเขาจะเลือกคำว่าจิราฟต่อไปต้นน้ำค่ะต้นน้ำอยู่ไหนอยู่นี่เองไปเลยค่ะเลือกเลยต้นข้าวน้ำข้าวน้ำข้าวเลือกอะไรนะเลือกไลออนให้เลือกไลออนกึดจอบเก่งที่สุดเลยและต่อไปออมออมจะเลือกเลยค่ะอันนี้ใช้เครื่องหมายเข้ามาด้วยต่อไปโน้ไปเลือกด้วยค่ะห้องนี้ไปเลือกเลยค่ะและเหลือ3คำสุดท้ายน้องขอบคุณช่วยไปเลือกให้ครูหน่อยนะคะและคำว่ามังคีครูเก็บไว้ให้กอซอนะคะและกอซอไปช่วยเลือกคำที่ชื่อว่ามังคีหน่อยนะคะและคำว่าอ้าวและขอคนที่มีขายาวสำหรับคำว่าอ้าวไปอีกเชิญค่ะกึดจอบเก่งมากมีคนบอกว่าเขาเสร็จหมดแล้วและครูจ้างน้องซิมช่วยสรุปหน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เพื่อนแปะไปถูกไหมเราจะมาช่วยกันตรวจพร้อมกันนะคะคำว่ามีดอาหารประเภทมีดเด็กๆ Have you finished yes ถ้าเสร็จแล้วครูจะเฉลยนะคะว่ามีดมีสัตว์อะไรบ้างที่กินมีดเป็นอาหารถ้าเด็กๆเห็นคำตอบแล้วสามารถติ๊กเครื่องหมายกาถูกได้เลยค่ะว่าเราทำถูกแล้วต่อไป plant have you finished yes or no ตอบว่า no ยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นครูเฉลยแค่ meat ไว้ก่อนต่อไปครูจะเฉลยอาหารประเภท plant แล้วนะคะว่าสัตว์ประเภทใดที่กิน plant เป็นอาหารตรงกันไหมกับคำศัพท์ที่เพื่อนๆ เขาไปเรียงตรงกันไหมคะตรงไหมถ้าตรงแสดงว่า correct ถ้าเด็กเสร็จแล้วคุณมีกิจกรรมเพิ่มสนุกสนานเพิ่มความสนุกสนานให้นะถ้าทำเสร็จเร็วไหนน้องซิมสรุปให้ครูฟังหน่อยสิคะว่าน้องซิมเสร็จแล้วใช่ไหมคะว่าอาหารประเภท meat ไหนน้องซิมไปอ่านหน่อยสิคะว่าอาหารประเภท meat ประกอบไปด้วยสัตว์อะไรบ้างที่กิน meat เป็นอาหารประกอบไปด้วยห้า good job อ่านเลยค่ะTiger Well done Bear Lion And Crocodile Good job Thank you น้องซิมค่ะและสุดท้ายสำหรับอาหารประเภทที่สองชื่อว่า Plant ไปสนุกไปครูหน่อยประกอบไปด้วยสิ่งใดบ้างคะสัตว์ประกอบไปด้วยอะสัตว์ที่กินแพลนเป็นอาหารประกอบไปด้วยสัตว์ที่ชื่อว่าอะไรบ้างนะเดียร์เดียร์
Rabbit. Rabbit. Zebra. Zebra. Monkey. Monkey. Elephant. Elephant. Squirrel. Squirrel. And giraffe. Giraffe. Well done. Thank you. เก่งที่สุดเลยค่ะเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วต่อไปเราจะไปสรุปบทเรียนด้วยการถามและตอบเพื่อสรุปบทเรียนด้วยความรวดเร็วนะคะถามว่าถามพร้อมกันค่ะ Where does it live? Where does it live? ถามทีละชนิดถามตัวแรก Where does it live? ใครตอบได้ให้นับใครตอบดีตอบว่าเข้าบ้านตอบว่าครูชี้ที่มังคีเพราะฉะนั้นเข้าปั้นต้องตอบว่ายังไงนะสัตว์ชนิดนั้นตอบว่ามังคีมังคีต้องตอบว่า it live in the it live in the forest well done แสดงว่าเข้าปั้นสามารถนำคำศัพท์คำว่า forest มาเติมได้ต่อไปตัวที่สองค่ะเข้าปั้นถามต่อค่ะ where does it live where does it live และให้น้องฟิล์มตอบค่ะตัวที่สองชื่อว่า crocodile เขาอาศัยที่ใดตอบว่า it lives in the ตอบเลยค่ะตอบเป็นประโยคค่ะตอบว่า it lives in the it lives in the zoo well done แสดงว่าหนูสามารถเติมคำว่า zoo ด้านล่างภาพได้และภาพที่3ฟิล์มถามเพื่อนต่อเลยค่ะถามว่า where does it live ฟิล์มถามเลยค่ะถามว่าWell done และครูชี้ที่ควอรัลสัตว์ประเภทนี้ที่ไหนได้โอมตอบให้หน่อยค่ะตอบว่า in the zoo good job it live in the zoo ถ้าเข้าใจแล้วนะคะและประโยคสำคัญของบทเรียนเราวันนี้อยู่ที่อาหารของสัตว์เพราะฉะนั้นถามว่ายังไงนะใครถามได้ถ้าครูไม่บอกใครถามได้ใครถามได้ถ้าครูไม่คนที่ถามได้ถามว่าไงนะ What does it eat Well done ถามด้วยความมั่นใจอีกรอบค่ะถามว่า What does it eat เก่งมากใครขอตอบดีนะจอยขอตอบจอยตอบเลยค่ะขอเป็นตัวแรกนะถามมังคีนะจอยตอบว่ามังคีดูมังคีแล้วก็ตอบว่าตอบว่า eat อะไรคะ eat eat ให้เลือก plant or meat eat eat อะไรจอยให้เลือกระหว่าง plant or meatจอยสามารถตอบได้2ตัวเลือก1ตอบว่า it is plant หรือตอบว่า it is meat it is a plant ไม่ต้องใส่คำว่าอ่ะนะคะตอบเลยค่ะว่า it is plant ตอบว่า it a plant ตอบว่า it จะตอบเลยค่ะตอบว่า itit plant good job เพราะฉะนั้นเชิญจอยมาด้านหน้าเพื่อเขียนว่าสัตว์ประเภทนี้กินอาหารประเภทไหนเชิญจอยเลยค่ะGood job. Thank you ค่ะจอยเก่งที่สุดเลยและต่อไปค่ะเชิญอ้อมทุกคนถามอ้อมค่ะถามอ้อมว่าชี้ไปที่ครกแล้วแล้วถามอ้อมว่า What does it eat อ้อมตอบว่าอ้อมตอบว่า eat อะไรคะ it is it is meatWell done และเชิญออมมาเขียนคำศัพท์อาหารที่เขากินนะคะหลายคนอยากออกมานะคะและสุดท้ายด้วยน้องซิมค่ะมาสรุปบทเรียนค่ะด้านหน้า
ชวนน้องซิมมาสรุปบทเรียนนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ออมถามน้องซิมออมถามน้องซิมค่ะเพื่อเป็นการสรุปบทเรียนสำหรับวันนี้ถามว่าเป็นการการเป็นการการแล้วถามว่า What does it eat ชี้ที่ squirrel นะคะคือชี้ที่ squirrel และอ่านว่า What does it eat ถามไปหาเพื่อนปลายทางค่ะถามอีกรอบว่า What does it eat Well done น้องซิมดูหน้าตาแบบนี้เอาอาหารหลักของเขาก็แล้วกันตอบว่า It eatกินอะไรดีนะให้เลือก plant or meat it eat plant good job แสดงว่าเขาเลือกกินอะไรนะ plant เขียนเลยค่ะน้องซิม thank you น้องอมเซ็นนั่งได้และสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะได้หมดเวลาแล้วชื่อบทเรียนเรื่องนี้ชื่อว่าอะไรนะชื่อว่า about wildlife ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะครูขอนักเรียนนำคำศัพท์สำคัญที่สุดสองวันนี้สองคำก็คืออาหารของเขาชื่อว่าอะไรนะ meat and plant ไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะขอให้เด็กๆนำคำศัพท์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งห้องนี้และเด็กๆปลายทางนะคะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะBye. See you later.